คลิปนี้จะแสดงการปิดนาฬิกาบน Windows 10นะครับนี่ก็คือนาฬิกาที่แสดงวันที่แล้วก็เวลาในการจะปิดการแสดงผลนะครับให้คลิกไปที่เมนู Start แล้วไปที่ Setting ไปที่ System คลิกไปที่ Notification and Actions แล้วก็ไปคลิก Turn System Icon On or Off จากนั้นไปที่คล็อกนะครับให้คลิกตรงนี้นะครับเมื่อคลิกไป1ครั้งนะครับก็จะเปลี่ยนจาก On เป็น o อฟนะครับและให้สังเกตที่มุมล่างขวานะครับตอนนี้จะไม่พบว่ามีการแสดงนาฬิกาแล้วนะครับก็คือจะเป็นการปิดการแสดงนาฬิกานั่นเองหากต้องการให้กลับมาแสดงผลใหม่นะครับก็คลิกไปที่คล็อกนะครับนาฬิกาก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับ